วันก่อนฝ่ายค้านเนี่ยนะก็บอกว่าที่ประชที่ประชุมสภาล่มเนี่ยเป็นเพราะนายกไม่มาตอบกระทู้ทีนี้เราก็เลยไปค้นดูว่าอที่มันล่มล่มสี่รอบที่ผ่านมาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกระทู้ถามสดเลยแต่อย่างใดนะเป็นการพิจารณาเรื่องของกฎหมายทั้งนั้นแล้วล่าสุดเนี่ยนะคะทางนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวันิศสส,สกทมโฆษกของพระเพื่อไทยก็ออกมาบอกอีกว่าอ๋อ ที่องประชุมมันไม่ครบที่ล่มเนี่ยเป็นปัญหาอย่างมีนัยสําคัญของสภาแสดงให้เห็นเลยถึงสเสถียรภาพข,ของรัฐบาลถ้าสะสะพาร่วมรัฐบาลไม่สามารถทําหน้าที่รักษาองค์ประชุมได้คุณไม่ควรมาเป็นรัฐบาลต่อแล้วะนะคะน,นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของทางฝ่ายค้านเขาไม,ไ,มไม่พูดถึงตัวเองบ้างเหรอะคะว่าอย่างกรณีฝ่ายค้านเองอยู่ในห้องประชุมไม่แสดงตัวอย่างเงี้ยเลยทำให้องค์ประชุมล่มอะ่ะตอนนี้ต้องชี้ไปที่ฝ่ายตรงข้ามอย่างเดียวออชี้หาเขาตัวเองไม่ได้